ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถานเขตพระนครราชคฤห์ก็สมัยนั้นแลท่านพระราหุลอยู่ณปราสาทชื่อว่าอัมพลัตติกาครั้งนั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เรนอยู่แล้วเสด็จเข้าไปยังอัมพลัตติกาปราสาทที่ท่านพระราหุลอยู่ท่านพระราหุลได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงปูลาดอาสนะและตั้งน้ำสำหรับล้างพระบาทไว้พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วส่งล้างพระบาทท่านพระราหุลถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเหลือน้ำไว้ในภาชนะน้ำหน่อยหนึ่งแล้วตรัสกับท่านพระราหุลว่าดูก่อนราหุลเธอเห็นน้ำเหลือหน่อยหนึ่งอยู่ในภาชนะน้ำนี้หรือท่านพระราหุลกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าข้าดูก่อนราหุลสมณธรรมของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวมุสาทั้งรู้อยู่ก็มีน้อยเหมือนกันฉะนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเทน้ำที่เหลือหน่อยหนึ่งนั้นเสียแล้วตรัสกับท่านพระราหุลว่าดูก่อนราหุลเธอเห็นน้ำหน่อยหนึ่งที่เราเทเสียแล้วหรือเห็นพระเจ้าข้าดูก่อนราหุลสมณธรรมของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวมุสาทั้งรู้อยู่ก็เป็นของที่เขาทิ้งเสียแล้วเหมือนกันฉะนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงคว่ำภาชนะน้ำนั้นแล้วตรัสกับท่านพระราหุลว่าดูก่อนราหุลเธอเห็นภาชนะน้ำที่คว่ำนี้หรือเห็นพระเจ้าข้าดูก่อนราหุลสมณธรรมของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวมุสาทั้งรู้อยู่ก็เป็นของที่เขาคว่ำเสียแล้วเหมือนกันฉะนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหงายภาชนะน้ำนั้นขึ้นแล้วตรัสกับท่านพระราหุลว่าดูก่อนราหุลเธอเห็นภาชนะน้ำอันว่างเปล่านี้หรือเห็นพระเจ้าข้าดูก่อนราหุลสมณธรรมของบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวมุสาทั้งรู้อยู่ก็เป็นของว่างเปล่าเหมือนกันฉะนั้นดูก่อนราหุลเปรียบเหมือนช้างต้นมีงาอันงอนงามเป็นพาหนะที่เจริญยิ่งนักมีกำเนิดดีเคยเข้าสงครามช้างนั้นเข้าสงครามแล้วย่อมทำกรรมด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายเบื้องหน้าบ้างด้วยกายเบื้องหลังบ้างด้วยศีรษะบ้างด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้าง
ย่อมรักษาไว้แต่งวงเท่านั้นเพราะการที่ช้างรักษาแต่งวงนั้นควานช้างจึงมีความดำริอย่างนี้ว่าช้างต้นนี้แลมีงาอันงอนงามเป็นพาหนะที่เจริญยิ่งนักมีกำเนิดดีเคยเข้าสงครามเข้าสงครามแล้วย่อมทำกรรมด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายเบื้องหน้าบ้างด้วยกายเบื้องหลังบ้างด้วยศีรษะบ้างด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างย่อมรักษาไว้แต่งวงเท่านั้นชีวิตชื่อว่าอันช้างต้นยังไม่ยอมสละแลดูก่อนราหุลเมื่อใดแลช้างต้นมีงาอันงอนงามเป็นพาหนะที่เจริญยิ่งนักมีกำเนิดดีเคยเข้าสงครามเข้าสงครามแล้วย่อมทำกรรมด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายเบื้องหน้าบ้างด้วยกายเบื้องหลังบ้างด้วยศีรษะบ้างด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างด้วยงวงบ้างเพราะการที่ช้างทำกรรมด้วยงวงนั้นควานช้างจึงมีความดำริอย่างนี้ว่าก็ช้างต้นนี้แลมีงาอันงอนงามเป็นพาหนะที่เจริญยิ่งนักมีกำเนิดดีเคยเข้าสงครามเข้าสงครามแล้วย่อมทำกรรมด้วยเท้าหน้าทั้งสองบ้างด้วยเท้าหลังทั้งสองบ้างด้วยกายเบื้องหน้าบ้างด้วยกายเบื้องหลังบ้างด้วยศีรษะบ้างด้วยหูทั้งสองบ้างด้วยงาทั้งสองบ้างด้วยหางบ้างด้วยงวงบ้างชีวิตชื่อว่าอันช้างต้นยอมสละแล้วบัดนี้ไม่มีอะไรที่ช้างต้นจะพึงทำไม่ได้ฉันใดดูก่อนราหุลเรากล่าวว่าบุคคลผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวมุสาทั้งที่รู้อยู่ที่จะไม่ทำบาปกรรมแม้หน่อยหนึ่งไม่มีฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นแหละราหุลเธอพึงศึกษาว่าเราจักไม่กล่าวมุสาแม้เพราะหัวเราะกันเล่นดูก่อนราหุลเธอพึงศึกษาอย่างนี้แลดูก่อนราหุลเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนแว่นมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์สำหรับส่องดูพระเจ้าข้าฉันนั้นเหมือนกันแลราหุลบุคคลควรพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจดูก่อนราหุลเธอปรารถนาจะทำกรรมใดด้วยกายกายกรรมนั้นเธอพึงพิจารณาเสียก่อนว่าเราปรารถนาจะทำกรรมนี้ใดด้วยกายกายกรรมของเรานี้พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนทั้งผู้อื่นบ้างกายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกระมังหนอดูก่อนราหุลถ้าเมื่อเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราปรารถนาจะทำกรรมใดด้วยกายกายกรรมของเรานี้พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อเบียดเบียนทั้งตนทั้งผู้อื่นกายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบาก
ดังนี้ไซกรรมเห็นปานนี้เธอไม่พึงทำด้วยกายโดยส่วนเดียวแต่ถ้าเมื่อเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราปรารถนาจะทำกรรมใดด้วยกายกายกรรมของเรานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อเบียดเบียนทั้งตนทั้งผู้อื่นกายกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนิสัยกรรมเห็นปานนั้นเธอพึงทำด้วยกายแม้เมื่อเธอกำลังทำกรรมด้วยกายเธอก็พึงพิจารณากายกรรมนั้นแหละว่าเรากำลังทำกรรมใดด้วยกายกายกรรมของเรานี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างและเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างกายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกระมังหนอถ้าเมื่อเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราทำกรรมใดด้วยกายกายกรรมของเรานี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างและเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างกายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากดังนิสัยเธอพึงเลิกกายกรรมเห็นปานนั้นเสียแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราทำกรรมใดด้วยกายกายกรรมของเรานี้ย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างและเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างกายกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนิสัยเธอพึงเพิ่มกายกรรมเห็นปานนั้นดูก่อนราหุลแม้เธอทำกรรมด้วยกายแล้วเธอก็พึงพิจารณากายกรรมนั่นแหละว่าเราได้ทำแล้วซึ่งกรรมใดด้วยกายกายกรรมของเรานี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างและเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างกายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกระมังหนอถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราได้ทำแล้วซึ่งกายกรรมใดกายกรรมของเรานี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างและเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างกายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากดังนิสัยกายกรรมเห็นปานนั้นเธอพึงแสดงเปิดเผยทำให้ตื่นในพระศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้วินอยู่แล้วพึงสำรวมต่อไปแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราได้ทำแล้วซึ่งกรรมใดด้วยกายกายกรรมของเรานี้ย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างและเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างกายกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนิสัยเธอพึงมีปีติและปราโมทย์ศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยกายกรรมนั่นแหละ
ดูก่อนราหุลเธอปรารถนาจะทำกรรมใดด้วยวาจาเธอพึงพิจารณาวจีกรรมนั้นเสียก่อนว่าเราปรารถนาจะทำกรรมใดด้วยวาจาวจีกรรมของเรานี้พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างและเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างวจีกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกระมังหนอถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราปรารถนาจะทำกรรมใดด้วยวาจาวจีกรรมของเรานี้พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างและเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างวจีกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากดังนี้ไซวจีกรรมเห็นปานนั้นเธอไม่ควรทำโดยส่วนเดียวแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราปรารถนาจะทำกรรมใดด้วยวาจาวจีกรรมของเรานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างและเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างวจีกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นผลดังนี้ไซวจีกรรมเห็นปานนั้นเธอควรทำดูก่อนราหุลแม้เมื่อเธอกำลังทำกรรมด้วยวาจาเธอก็พึงพิจารณาวจีกรรมนั่นแหละว่าเราทำอยู่ซึ่งกรรมใดด้วยวาจาวจีกรรมของเรานี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างและเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างวจีกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกระมังหนอถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราทำอยู่ซึ่งกรรมใดด้วยวาจาวจีกรรมของเรานี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นและเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นวจีกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากดังนี้ไซเธอพึงเลิกวจีกรรมเห็นปานนั้นเสียแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราทำอยู่ซึ่งกรรมใดด้วยวาจาวจีกรรมของเรานี้ย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างและเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างวจีกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ไซเธอพึงเพิ่มวจีกรรมเห็นปานนั้นดูก่อนราหุลแม้เธอทำกรรมด้วยวาจาแล้วเธอก็พึงพิจารณาวจีกรรมนั่นแหละว่าเราได้ทำแล้วซึ่งกรรมใดด้วยวาจาวจีกรรมของเรานี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างวจีกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกระมังหนอถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราได้ทำแล้วซึ่งกรรมใดด้วยวาจาวจีกรรมของเรานี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้าง
วจีกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากดังนี้ไซวจีกรรมเห็นปานนันเธอพึงแสดงเปิดเผยทำให้ตื่นในพระศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้วินอยู่ครั้นแล้วพึงสำรวมต่อไปแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราได้ทำแล้วซึ่งกรรมใดด้วยวาจาวจีกรรมของเรานี้ย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างวจีกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ไซเธอพึงมีปีติและปราโมทย์ศึกษาในกุศลธรรมทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยวจีกรรมนั่นแหละดูก่อนราหุลเธอปรารถนาจะทำกรรมใดด้วยใจเธอพึงพิจารณามโนกรรมนั้นเสียก่อนว่าเราปรารถนาจะทำกรรมใดด้วยใจมโนกรรมของเรานี้พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างมโนกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกระมังหนอถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราปรารถนาจะทำกรรมใดด้วยใจมโนกรรมของเรานี้พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างมโนกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากดังนี้ไซมโนกรรมเห็นปานนี้เธอไม่ควรทำโดยส่วนเดียวแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราปรารถนาจะทำกรรมใดด้วยใจมโนกรรมของเรานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างมโนกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ไซมโนกรรมเห็นปานนั้นเธอควรทำดูก่อนราหุลแม้เมื่อเธอกำลังทำกรรมใดด้วยใจเธอก็พึงพิจารณามโนกรรมนั่นแหละว่าเราทำอยู่ซึ่งกรรมใดด้วยใจมโนกรรมของเรานี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างมโนกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกระมังหนอถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราทำอยู่ซึ่งกรรมใดด้วยใจมโนกรรมของเรานี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างมโนกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากดังนี้ไซเธอพึงเลิกมโนกรรมเห็นปานนั้นเสียแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราทำอยู่ซึ่งกรรมใดด้วยใจมโนกรรมของเรานี้ย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างมโนกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ไซ
เธอพึงเพิ่มมโนกรรมเห็นปานนั้นดูก่อนราหุลแม้เธอทำกรรมใดด้วยใจแล้วเธอก็พึงพิจารณามโนกรรมนั้นแหละว่าเราได้ทำกรรมใดด้วยใจแล้วมโนกรรมของเรานี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างมโนกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากกระมังหนอถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราได้ทำแล้วซึ่งกรรมใดด้วยใจมโนกรรมของเรานี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างมโนกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากดังนี้ไซเธอพึงกระดากละอายเกลียดในมโนกรรมเห็นปานนั้นครั้นแล้วพึงสำรวมต่อไปแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราได้ทำแล้วซึ่งกรรมใดด้วยใจมโนกรรมของเรานี้ย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างมโนกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ไซเธอพึงมีปีติและปราโมทย์ศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยมโนกรรมนั่นแหละดูก่อนราหุลสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้ชำระกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วสมณะหรือพราหมณ์ทั้งหมดนั้นพิจารณาอย่างนี้นั่นเองแล้วจึงชำระกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจักชำระกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสมณะหรือพราหมณ์ทั้งหมดนั้นก็จักพิจารณาอย่างนี้นั่นเองแล้วจึงชำระกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถึงสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันกำลังชำระกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่สมณะหรือพราหมณ์ทั้งหมดนั้นก็พิจารณาอย่างนี้นั่นเองแล้วจึงชำระกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเหตุนั้นแหละราหุลเธอพึงศึกษาว่าเราจักพิจารณาแล้วจึงชำระกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมดูก่อนราหุลเธอพึงศึกษาอย่างนี้แหละพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วท่านพระราหุลมีใจชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล